ซูเปอร์สตาร์คนดังระดับโลกไม่ว่าใครที่ได้เห็นตัวจริงก็ต้องรีบวิ่งเข้าไปขอถ่ายรูปบุคคลเหล่านี้ส่วนใหญ่เวลาจะเดินทางก็จะมีทีมบอดี้การ์ดประกบข้างอยู่ตลอดแต่พระเจ้าจอร์จเวลาส่วนตัวของพวกเขาก็ต้องมีเด้ออยากเหมือนประชาชนสามัญชนทั่วไปพยายามปลอมตัวอยู่หลายวิธีแต่คนส่วนใหญ่ก็จำได้พากันมองแบบไม่คาดสายตากันเลยขนาดสาวบางคนเดินมากับแฟนเจอคนดังหนุ่มหล่อมาดแมนถึงกับตะแคงสายตามองตามไม่กระพริบโดยเนื้อหาในคลิปวิดีโอนี้นะครับจะเป็นโมเมนต์คนดังที่มีชื่อเสียงที่เลี่ยงการออกมาเดินสาธารณะไม่ได้มาดูพฤติกรรมของแต่ละคนที่จะออกมาแนวไหนหากดูแล้วถูกใจกดปุ่มและติดตามไว้ได้เลยที่สนามบินมาดริดเมื่อคริสเตียโน่โรนัลโดได้ไปแสดงหนังสือเดินทางของเขาเองโอ้โหในจังหวะนี้คนที่อยู่รอบข้างก็ต่างพากันจ้องมองเป็นสายตาเดียวกันควักมือถือขึ้นมาถ่ายอัพลงสตอรี่แต่ว่าในนาทีนี้สังเกตเจ้าหน้าที่สาวคนนี้ดูโอ้โหสายตานี่เปล่งประกายเหลือเกินอย่างกับแจ็คพอตแตกครับทุกคนดวงตาของเธอที่ส่งมานี่หูยังหวานน่ะไม่นานเธอก็ได้ขอลายเซ็นโรนัลโดพร้อมกับยื่นนำมาโชว์ให้กับทุกคนดูโมเมนต์นี้ผมว่าหายากอะมาต่อกับพี่โดอีกสักหนึ่งเหตุการณ์ปาติโทดึงเข้ามากอดสักขนาดนี้สาวคนไหนก็ต้องเขินน่ะและปฏิกิริยาที่น่าทึ่งอีกอย่างเลยก็คือในจังหวะที่พี่โดนะครับถอดเสื้อโชว์กล้ามหามเอาเสื้อตัวเองให้แฟนคลับนอนกอดโอ้ไม่ก็สาวที่อยู่ด้านหลังก็แอบเขินนั่นน่ะส่วนสาวคนนี้ที่ได้เสื้อพี่โดไปเธอดีใจใหญ่ตาลุงตาเหลือกเลยในฉากสุดท้ายก่อนจะจากอำลาไหนมาขนาดนี้ขอแตะกล้ามหน่อยพอแตะเสร็จหน้าตาสาวคนนี้อย่างอร่อยอ่ะผมว่าถ้าไม่ใช่รายการใหญ่จริงหญิงคนนี้ไม่น่ามีทางถูกหวยขนาดนี้หรอกไมค์ไทสันอดีตยอดนักมวยชาวอเมริกันซึ่งเป็นแชมป์โลกรุ่นเฮฟวีเวท3สถาบันคนแรกของโลกเลยเด้อเรียกได้ว่าชายคนนี้ตำนานจัดๆในระหว่างออกไมค์ของรายการหนึ่งชายคนนี้กำลังให้สัมภาษณ์อยู่ถึงขั้นตะลึงตาค้างอะสิเมื่อรายการนะครับไปจัดทำเซอร์ไพรส์เอาไมค์ไทสันออกมาข้างหลังให้คนตกใจชายหลายคนก็ตื่นตันใจดีไอดอลของเขาเลยแต่ในระหว่างสาว2คนกำลังยืนให้สัมภาษณ์เป็นคำถามที่เกี่ยวกับไมค์ไทสันนั่นแหละว่าความคิดเห็นของหญิงสาว2คนนี้จัดอันดับให้ไมค์ไทสันเป็นสุดยอดกีฬายิ่งใหญ่ตลอดกาลหรือไม่สาวก็ตอบมาด้วยความจริงใจว่าโน no. ในระหว่างนั้นไมค์ไทสันปรากฏตัวออกมาพอดีสิด้วยสกิลการเอาตัวรอดของสาวๆเธอรีบเปลี่ยนคำตอบทันทีทันใดว่าไมค์ไทสันเป็นนักกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดกาลพอเจอตัวจริงถึงกับย่านเลยสิ เด็กสาวที่ได้ของขวัญสุดพิเศษจากจานิสอันเตโตคุมโปโอ้โหชื่อผมท่องตั้งนานกว่าจะพากได้เขาคือสุดยอดนักบาสที่มีแฟนคลับล้นหลามถึงแม้ชื่อเสียงหลายคนอาจจะไม่เคยได้ยินดูเหมือนกับว่าชายคนนี้เป็นคนรักเด็กนี่ไม่ใช่การแสดงออกครั้งแรกแต่ก่อนหน้านี้เขาได้พบปะกับเด็กอีกหลายคนเด็กแต่ละคนที่มาเจอเขานี่โหยดีใจใหญ่เลยซึ่งหลังจากจบเกมการแข่งเด็กสาวที่มากับคุณปู่ใส่เสื้อสีแดงมายืนรอคอยนักบาสคนนี้ก็ไม่รอช้าเลยถือรองเท้าห้อยออกมาให้เด็กหญิงคนนี้ถึงขั้นตกใจปากค้างสตันไป3วิเธอคงไม่คิดไม่ฝันนะเนาะว่าไอดอลในดวงใจจะมาให้ของล้ำค่าขนาดนี้สุดท้ายเธอคงซึ้งเกินไปกั้นน้ำตาไม่อยู่คุณปู่ก็เลยเข้ามาปลอบดูเลยนักบาสเห็นเป็นเด็กขี้ไงเลยถอดเสื้อมาเซ็นให้อีกตัวพระเจ้าช่วยงานนี้กลับไปได้ของ2ชิ้นเลยเว้ยกระแสความดังของเด็กสาวคนนี้พุ่งกระฉูดนักข่าวหลายสำนักเรียกตัวเธอไปขอสัมภาษณ์เล่นตาทำท่าตกใจขนาดนี้แสดงว่าดีใจและตื่นเต้นจริงๆลีโอเนลเมสซี่เดินขยี้จุงมือลูกเมียไปช้อปปิ้งคนดังระดับนี้คุณผู้ชมดูการแต่งตัวสิพระเจ้าช่วยกล้วยทอดแต่งตัวให้ธรรมดามากลูกผู้ชายธรรมดาที่มีความสามารถขั้นเทพเอาความจริงก็คงอยากมีชีวิตธรรมดาส่วนตัวแต่ว่ายังไงคนส่วนใหญ่ก็อดควักมือถือขึ้นมาถ่ายไม่ได้ดูจากคลิปแล้วเมสซี่เป็นผู้ชายที่อบอุ่นเหมือนตามใจเมียดีที่สำคัญนะครับก็คอยดูแลลูกไม่ให้คลาดสายตาในจังหวะที่เดินมาตะคิดตังสังเกตคุณยายที่ใส่หมวกฟ้าดูอู้หูแกไม่รอช้าสิเข้าไปหาแมสซี่เพื่อขอถ่ายรูปส่วนตัวแมสซี่เองก็ถ่อมเนื้อถ่อมตนเหลือเกินเดินไปให้ถ่ายถึงที่เลยโอ้โหหน้าตาคุณยายดูฟินฟินพอเห็นว่าคุณยายถ่ายรูปไปได้คนที่ยืนดูจำนวนมาก็ขอเข้าไปถ่ายแบบโอ้โหเยอะแยะไปหมดอ่ะมันก็แน่นอนแหละเป็นคนดังระดับโลกแต่ก็แอบเห็นใจแมสซี่อยู่เหมือนกันอยากมาเดินช้อปปิ้งชิวๆกับลูกเมียแต่ไม่ค่อยมีเวลาส่วนตัวเท่าไหร่ส่วนคนที่ได้รูปไปถือว่าโชคดีหลายๆเลยเนี่ยบางคนถือกล้องใหญ่มาจะตามไปถ่ายถึงรถยนต์เนี่ยแต่ว่าตัวแมสซี่เองขอปฏิเสธไปก่อน
เลบอนเจมส์นักบาสเกตบอลมืออาชีพที่มีชื่อเสียงโด่งดังระดับต้นๆถูกจับมาเปรียบเทียบกับไมเคิลจอร์แดนบ่อยๆจุดเด่นของพี่ชายคนนี้เลยก็คือตัวสูงเขามีความสูงถึง2เมตรกับอีก6เซนใครเห็นก็ต้องเหลียวตามาดูอย่างกับเหตุการณ์นี้ชายผู้นี้ออกมาปรากฏตัวโผล่มาแล้วก็มานั่งเก้าอี้ข้างๆกับเด็กสาวคนนี้ปฏิกิริยาของเธอตื่นเต้นแบบประเมินไม่ได้ก็ใครจะไปนึกไปฝันล่ะเนาะว่าคนที่มีชื่อเสียงโด่งดังระดับนั้นจะมานั่งข้างกับบุคคลทั่วไปโดยการแข่งขันในเกมนี้เลบอนเจมส์ไม่ได้ลงเล่นไปด้วยแค่มานั่งช่วยส่งกำลังใจให้ทีมเฉยๆเอาความจริงนะครับที่นั่งสำหรับนักกีฬายังไงก็ต้องมีมาให้อยู่แล้วแหละแต่ชายคนนี้น่าจะอยากมาเซอร์ไพรส์มากกว่าไอ้หยาสาวคนนี้ดวงดีโคตรๆได้ใกล้ชิดขนาดนี้ไม่ใช่จะหาง่ายชายตัวใหญ่ล่ำกล้ามบึกคนนี้เขาคือนักบาสที่มีชื่อเสียงระดับโลกเป็นตำนานที่แฝงไปด้วยความฮาในปัจจุบันอยู่หลายวงการเลยนักแสดงตลกหรืออะไรประมาณนี้เขาชอบสร้างเสียงหัวเราะกับคนรอบข้างอย่างกับเหตุการณ์นี้ปลอมตัวเป็นคนขับรถเรียกได้ว่าแต่งหน้าแต่งตาหลากหลายรูปแบบแน่นอนนะครับว่าคนส่วนใหญ่จำไม่ได้แกก็ชวนคุยนู่นคุยนี่พาคุยกี่ทีก็ยังไม่มีใครจำได้เลยพอขับมาถึงปลายทางพี่แกจึงเฉลยดึงหนวดออกถอดหมวกที่ใส่อยู่แต่ละคนก็ต่างพากันโอ้โหนี่ตัวจริงเสียงจริงหรือวะเนี่ยแขกที่มาใช้บริการส่วนใหญ่เป็นวัยกลางคนหากเด็กน้อยเกินไปน่าจะไม่รู้จักอ่ะแต่ละคนพอรู้ความจริงก็ยิ้มด้วยความดีใจแฮปปี้หลายหลายเจอคนดังในตำนานด้วยเว้ยเฮ้ยโอ้มายก๊อดในงานแถลงข่าวของคริสเตียโน่ก็จะมีบุคคลที่ขึ้นมาให้สัมภาษณ์บนเวทีหลายคนเลยแต่เราสังเกตสาวเสื้อขาวตัวน้อยคนนี้ดูเขาทั้งกอดทั้งหอมเด็กสาวจนมีความสุขอย่างมากที่เมืองนอกถือเป็นเรื่องปกติเด้อไม่มีดราม่าซึ่งถือเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดของสาวคนนี้แล้วมั้งน่ะผมดูจากการยิ้มของเธอนี่แหละเลนตาอ้าปากค้างไม่ยอมหุบใจหายไปแป๋วนึงก่อนเดินลงเวทีเอาความจริงนะครับเป็นสาวคนไหนก็ต้องมีเขินพี่โดหล่อแมนสมาร์ทรวยเพอร์เฟกต์เก่งขนาดนี้เนาะสตีเฟนเคอร์รี่ที่มีฉายาว่าจอมแม่น3แต้มทำลายทุกสถิติใน NBA พอแฟนๆมาเจอตัวจริงก็มีเฮสิหลายคนนะครับอาจจะยังไม่รู้จักชายคนนี้นึกภาพตามผมดูนะครับหากไมเคิลจอร์แดนคือนักบาสที่เก่งที่สุดที่โลกนี้เคยมีมาส่วนสตีเฟนคือนักบาสที่แม่นสุดอะไรประมาณนี้พอชายคนนี้ทำเซอร์ไพรส์บุกปรากฏตัวหน้าหอของเราเด็กๆบางคนนี่ถึงขั้นตื่นเต้นจนเป็นลมเลยส่วนสาวแก๊งนี้พากันดีใจยกใหญ่ถามอะไรก็ตอบไม่ได้ยังอึ้งอยู่เป็นผมถ้าหากเจอไอดอลตัวจริงฟิลก็คงประมาณนี้เลยดีใจจนพูดอะไรไม่ออก Oh my god Hey how y'all doing You doing alright?ฮิวจ์แจ็คแมนหนึ่งในนักแสดงชายยอดเยี่ยมที่เรารู้จักกันดีในนามมูบลีนโดยเหล่าแฟนๆได้มีช่วงเวลาดีๆกับเขาบนเวทีชายคนนี้ก็ใส่เต็มที่เลยเว้ยเฮ้ยพอแฟนคลับยื่นโทรศัพท์ให้ชายคนนี้ก็วักใส่กล้องแบบแฟนคลับคนนี้นะครับแน่นอนเขาดีใจมากกระโดดโลดเต้นแบบโอ้โหยังกับเด็กน้อยเพราะเนื่องจากโมเมนต์แบบนี้นะครับมันไม่ใช่จะหากันง่ายๆเด้อนักเดินป่าปีนเขาสูงที่ฮาวายถึงขั้นหัวใจวายเมื่อเจอคนดังอย่างบารักโอบามาเพราะว่าเส้นทางการเดินขึ้นนะครับไม่ใช่ง่ายๆมีความท้าทายตลอดทุกฝีก้าวจะเฮาเกินไปก็ไม่ได้เด้อพลาดมานี่ถึงชีวิตและหลายคนก็คงไม่คาดคิดเลยว่าบุคคลสำคัญขนาดนี้จะมาอยู่ในที่แบบนี้ได้อะเพราะหลายคนเจอก็ไม่รอช้าสิควักมือถือมาถ่ายขอจับมืออื้อหือสุดยอดเลยท่านนายกนักบาสคนนี้นะครับเป็นสายคอนเทนต์ชอบทำพิเรนแกล้งคนซึ่งเขาได้ปลอมตัวเป็นเจ้าของบ้านเพื่อจะมาขายกับลูกค้าที่สนใจวันนี้นัดมาดูบ้านกันเรียบร้อยแล้วเขาก็ได้โชว์สกิลพูดอย่างแนบเนียนโอ้โหแต่ละคนโชว์เสียงหัวเราะกันใหญ่นักบาสคนนี้ก็ขายของไปพาเดินชมไปโดยแต่ละคนก็ไม่สนใจเอะใจอะไรเลยแต่งตัวแค่นี้ใส่แว่นตาหน่อยจำไม่ได้หรือไงวะเนี่ยชื่อเสียงนักบาสคนนี้ก็ถือว่าโด่งดังใช้ได้เนี่ยพอพาเดินทัวร์บ้านมาถึงจังหวะสุดท้ายก่อนที่เขาจะขี้คายเฉลยความจริงทุกคนต่างแน่นิ่งมองไปที่ใบหน้าเขาใหม่พอเห็นก็ว้ายตกใจขำกันใหญ่เลยสิแฮร์รี่สไตล์ศิลปินชื่อดังระดับโลกเป็นทั้งนักร้องนักแต่งเพลงชาวอังกฤษหน้าตาก็หล่อเหลาเอาเรื่องแฟนคลับสาวๆนี่ใครเห็นก็ต้องกรี๊ดอ่ะอย่างกับรายการนี้นำแฟนเพลงสาวมา2คนจับเข้าไปให้อยู่ในตู้โทรศัพท์จากนั้นยัดนักร้องสุดหล่อคนนี้ตามไปแหมใกล้ชิดขนาดนี้เป็นใครก็คงเขินสังเกตพฤติกรรมสาว2คนนี้ดูดีพยายามปิดหน้าปิดตาหลบสายตาความหล่อมันทิ่มตาขนาดนี้ทนไม่ไหวแถมใกล้ชิดขนาดนี้อีกโอ้โหยอมOh my God, you're actually... It's quite warm in there, isn't it? It is quite warm in there.
จามอร์เล่นนักบาสเกตบอลชาวอเมริกันได้เดินถอดรองเท้าตะบันไปหาแฟนคลับซึ่งเป็นเด็กชายวัย9ขวบเองที่มาถือป้ายยืนเชียร์อยู่ขอบสนามจามอร์เล่นเห็นก็ไม่รอช้าสิรีบหามรองเท้าออกมาให้พร้อมกับลายเซ็นที่เขียนมาจากใจเอาไปเจ้าเด็กน้อยแน่นอนนะครับว่าเด็กชายคนนี้เป็นแฟนคลับตัวโยงได้เจอสถานการณ์แบบนี้ก็ตื่นเต้นนะสิส่วนตัวคุณแม่เองก็ตื่นเต้นตามไปด้วยพระเจ้าช่วยความฝันลูกชายได้เป็นจริงแล้วด้วยความตื่นเต้นจัดๆนะครับน้องร้องไห้ไม่หยุดเลยรายงานอากาศสดในออสเตรเลียนักข่าวสาวลงพื้นที่คนนี้ก็ทำหน้าที่เต็มที่แต่ดูด้านหลังสิใครเดินมาพระเอกหล่อขวัญใจแฟนคลับหลายคนนั่นก็คือคริสเฮมวอร์ดนั่นเองพระเจ้าช่วยโผล่มาขนาดนี้นักข่าวก็สติหลุดสิเรียกได้ว่าอึ้งกันทั้งสถานีชายคนนี้โผล่มาทำให้รายการพังคว้าไมค์มาอ่านข่าวเองแทนซะเลยพิธีกรสาวถึงขั้นพูดไม่ออกทั้งตื่นเต้นทั้งดีใจทั้งสับสนเดิมมาคัสแจกรถยนต์ฟรีโดยหญิงผู้โชคดีคนนี้กำลังเลี้ยงดูลูกๆหลายคนที่ผ่านมาน้องๆมีชะตากรรมที่ลำบากมีฝาแฝด2คนนะครับที่ขาดสารอาหารชีวิตครอบครัวนี้ค่อนข้างน่าสงสารเลยและครอบครัวนี้ก็ได้รับการช่วยเหลือจากนักบาสมืออาชีพที่มีชื่อว่าเดิมมาคัสเขาได้เซอร์ไพรส์รถยนต์ให้1คันเลยโอ้โหจังหวะที่สาวคนนี้หันหลังมาเจอนี่เธอดีใจมากซาบซึ้งจนกั้นน้ำตาไม่อยู่ลูกๆทั้ง3คนก็พากันไปนั่งชมภายในรถอย่างกับได้ชีวิตใหม่นี่ซึ่งถือเป็นเรื่องที่น่ายินดีนะครับเนี่ยเพราะเป็นโมเมนต์ที่ไม่ได้เห็นกันง่ายในงานจัดแสดงโชว์พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งได้สร้างความสมจริงสมใจกับคนที่มาชมแบบว่าหุ่นแต่ละตัวนี่โอ้ยเหมือนของจริงมากและในงานก็ได้มีการจัดทำเซอร์ไพรส์ขึ้นมาด้วยนั่นก็คือการนำเหล่านักแสดงมายืนตัวแข็งเป็นแบ็คกราวด์เพื่อให้ถ่ายรูปซึ่งแต่ละคนเป็นนักแสดงดังของภาพยนตร์สเตรนเจอร์ทิงใครที่ไม่รู้จักหรือว่าไม่เคยดูนะครับไปตามดูได้ผมคอนเฟิร์มว่าสนุกจริงในจังหวะจะถ่ายรูปเหล่าบรรดานักแสดงก็ได้โชว์การเคลื่อนไหวทำให้คนที่เข้ามานะครับตกใจเรียกได้ว่าเซอร์ไพรส์จะจัดเลยไม่ล่ะแบบนี้น้องๆแต่ละคนก็ทำออกมาได้ดีซะด้วยยืนนิ่งไม่กระดิกดูแนบเนียน Hey guysคนดังมาเซอร์ไพรส์ถึงหน้าประตูห้องสาวถึงกับร้องด้วยความตกใจแล้วก็ดีใจนึกว่าฝันไปอยู่เนี่ยที่ไหนได้ความจริงด้วยความดีใจของเธอนะครับจึงเดินออกมาหน้าประตูชูแขนเข้าไปขอกอดสักหน่อยสิล่ะและคนดังนี้ก็มีธุรกิจจึงพาผู้โชคดีสาวคนนี้ไปสำนักงานของเธอแถมเผยแจกของรางวัลเป็นเงินสดด้วยสิจำนวนไม่ใช่น้อย $100,000เนี่ยพระเจ้าช่วยทำไมมันแจกทีเยอะจังวะเนี่ยถ้าเป็นเมืองไทยแจกขนาดนี้จนน่ะเงินตั้ง3 ล้านกว่าบาทเป็นใครก็พังงาตกใจถึงขั้นซึ้งน้ำตาไหลก็เลยทีเดียวYeah, so this is from me and of course Ellen.